สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงในพระมีสุภาษิตบทที่12นะครับข้อ5ถึงข้อที่8ผมให้หัวข้อว่าความคิดของคนชอบธรรมนะครับพระคัมภีร์ได้อ่านไว้อย่างนี้นะครับว่าความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรมแต่การชี้แนะของคนอธรรมนั้นก็หลอกลวงถ้อยคำของคนอธรรมหมอบคอยสังหารคนแต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยชีวิตของพวกเขาคนอธรรมถูกคว่ำลงและสาบสูญไปแต่บ้านของคนชอบธรรมยังดำรงอยู่คนจะได้คำชมตามความฉลาดของเขาและแต่คนที่ใจตลบตะแลงก็เป็นที่ดุดูหมิ่นพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของความคิดของคนชอบธรรมอย่างน้อย3ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือความคิดของคนชอบธรรมเป็นความคิดที่งดงามนะครับพระคัมภีร์บอกว่าความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรมในข้อที่5เนี่ยนะครับความคิดการชี้แนะทั้ง2คำเนี่ยนะครับมันเป็นรูปของพหูพจน์นั่นน่าสนใจก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวของคนชอบทำที่ทำแล้วดูงดงามแต่ทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ออกมามันเป็นสิ่งที่งดงามตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะแน่นอนครับคนดีเขาเอาสิ่งดีออกมาจากคลังใจของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังใจของความชั่วของเขาดังนั้นเองความคิดของคนชอบทำก็จะเป็นความคิดที่งดงามเพราะโรมบทที่12บอกว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจพอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจอุปนิสัยความคิดถูกเปลี่ยนใหม่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใจของเราครับให้คิดตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้คิดนะครับแต่ส่วนซาตานนั้นเราก็รู้นะครับซาตานนั้นก็มีเทคนิคก็คือหลอกลวงซึ่งแน่นอนว่าการชี้แนะของคนอธรรมก็เป็นเทคนิคของซาตานคือหลอกลวงนั่นเองนะครับนั่นคือประการที่1อันที่2ก็คือความคิดที่งดงามก็ส่งผลที่งดงามด้วยนอกจากจะความคิดของคนชอบธรรมจะเป็นความคิดที่งดงามความคิดของเขาที่งดงามก็จะส่งผลงดงามนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดต่อไปในข้อที่6บอกว่าปากของคนเที่ยงธรรมช่วยชีวิตของเขาเกิดเนื่องจากว่าพื้นฐานของคนชอบธรรมไม่ได้พึ่งตัวเองไงครับเขาพึ่งวางใจพระเจ้าและก็เองปากของเขาเป็นปากที่ร้องทูลต่อพระเจ้าเขาไม่ได้พึ่งความสามารถของตัวเองเมื่อคนชอบธรรมมีอะไรก็พูดถึงแต่พระเจ้าปากของเขาก็เลยช่วยตัวเองให้รอดพ้นไม่ใช่เพราะว่าปากของเขาได้ดีเพราะปากไม่ใช่นะครับแต่เพราะคำร้องทูลของเขาเป็นคำร้องทูลต่อพระเจ้าดังนั้นเองมันจึงช่วยชีวิตของเขานะครับพระคัมภีร์ในข้อที่7บอกว่าบ้านของคนชอบธรรมยังดำรงอยู่ครับเพราะอะไรครับมันเป็นพระพรของการช่วยกู้จากพระเจ้าเมื่อปากของคนชอบธรรมได้เอ่ยขึ้นเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้านะเพื่อจะได้วิงวอนต่อพระเจ้านะครับ2ประการแล้วนะครับอันที่1ความคิดของคนชอบธรรมเป็นความคิดงดงามอันที่2ความคิดของคนความคิดที่งดงามนั้นส่งผลที่งดงามเนื่องจากปากของเขาได้คิดได้พูดในสิ่งที่ถูกต้องอันที่3ก็คือผลงานที่งดงามควรแก่คำชมเชยในข้อต่อไปนะครับในข้อที่8บอกว่าคนได้รับความชมตามความฉลาดของเขาคำว่าความฉลาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสติปัญญาของเขาแต่ความฉลาดก็คือรู้ว่าควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเมื่อคนรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแน่นอนครับพระเจ้าก็จะชมเชยเขาคนรอบข้างก็จะชมเชยเขาคงจำได้นะครับว่าพระเจ้าภูมิใจในชีวิตของโยบมากเพราะโยบนั้นเป็นคนที่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าทรงชมเชยโยบถึงขนาดไหนครับจนบอกซาตานว่าสังเกตดูโยบคนของเราสิไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขาแต่นะครับชีวิตของโยบเป็นชีวิตที่งดงามแม้แต่พระเจ้าพระองค์ยังทรงชมเชยชีวิตของโยบให้กับซาตานรู้นะครับซึ่งเราไม่สามารถจะพูดว่าผลจากนั้นซาตานเล่นงานมากมายขนาดไหนนะครับแต่ก็ตามความคิดของคนชอบธรรมเป็นความคิดงดงามความคิดของคนชอบธรรมส่งผลที่งดงามและความคิดของคนผลที่งดงามก็ได้รับคำชมจากพระเจ้าด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ